จริงอยู่ค่ะที่อาหารสมัยนี้มีสารอาหารน้อยลงนะคะคนก็เลยหันมากินอาหารเสริมกันมากขึ้นเพื่อจะเสริมสารอาหารเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้แต่การที่เราจะกินอาหารเสริมเราจะต้องมีความเข้าใจยังไงนี่มีคำตอบค่ะถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะกด Subscribe ค่ะเพื่อติดตามข้อมูลโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะดีๆก่อนใครในเรื่องปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดในร่างกายกับการส่งผลต่อร่างกายค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระยะระยะที่1เรียกว่าเหมาะสมหมายถึงปริมาณของสารอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยมีความเพียงพอต่อร่างกายที่จะนำไปใช้ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีสามารถทำงานได้ดีส่วนระยะที่2เป็นระยะที่เรียกว่าไม่เหมาะสมนั่นก็คือมีปริมาณสารอาหารเนี่ยที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่ดีและระยะที่3คือระยะที่ขาดสารอาหารแล้วเกิดโรคแล้วอย่างเช่นตัวอย่างวิตามิน B2 ถ้าเราขาดวิตามิน B2 เราเป็นยังไงเป็นโรคปากนกกระจอกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่กินวิตามิน B2 พรุ่งนี้เราขาดเลยไม่ใช่ตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาในการสะสมเมื่อเราได้รับวิตามิน B2 ที่มันไม่เพียงพอต่อเนื่องสะสมไปนานๆเนี่ยเมื่อวันหนึ่งที่เกิดภาวะที่ขาดก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคก็จะแสดงตัวนั่นก็หมายถึงว่าในวันนี้ที่เรายังดูสุขภาพแข็งแรงดีอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราได้รับสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยครบถ้วนเพียงพอวันนี้นิมี3ข้อควรรู้ก่อนเลือกกินอาหารเสริมมาฝากค่ะ 1. เราควรกินเมื่อร่างกายเราได้รับไม่เพียงพอหรือเมื่อจำเป็นเพราะอะไรก็ตามที่มันมากเกินความจำเป็นค่ะมันย่อมส่งผลเสียตามมาแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เพียงพอง่ายๆค่ะทางเลือกที่1ก็คือไปตรวจเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีการตรวจระดับของสารอาหารแต่ละตัวนะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะใช้เงินค่อนข้างสูงหรือ2เราก็จะยึดหลักตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าองค์การอนามัยโลกประกาศออกมานะคะเช่นว่าคนเราในวัยผู้ใหญ่เราควรจะกินผักผลไม้ให้ได้วันละ400กรัมหรือโปรตีนนะคะในวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็จะต้องการวันละ1กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคชราหรือโรคหัวใจอะค่ะต้องการโคเอนไซม์ Q10 วันละ50-100มิลลิกรัม2เราจะต้องรู้ว่าเราควรจะเลือกอาหารเสริมตัวไหนที่เราควรกินนะคะและควรจะกินในปริมาณที่เท่าไหร่กินรูปแบบไหนจะเป็นเม็ดผงน้ำหรือเจลอันนี้เราต้องศึกษาก่อนกินค่ะและข้อ3ก็คืออาหารเสริมที่เราเลือกเนี่ยเขามีมาตรฐานตัวไหนรับรองอยู่บ้างนะคะตรงนี้เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้รับคุณค่าตามที่เขาระบุไว้จริงๆรวมถึงเราจะไม่ได้รับโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่อาจจะแฝงมากับอาหารเสริมนั้นด้วยค่ะจะกินอาหารเสริมต้องศึกษาก่อนและต้องเลือกให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ